ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลบเสียงถ้ำกันนะครับซึ่งเสียงถ้ำก็จะรู้จักกันในนามของเสียงหลอนนะครับซึ่งการที่เราจะลบเสียงถ้ำในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้สอนแค่สำหรับ Windows 7นะครับเพราะว่าไอ้คลิปอันเนี้ยนะครับใช้เทคนิคพิเศษสำหรับ Windows 7โดยเฉพาะนะครับก็คือ Windows XP อาจจะไม่สามารถทำได้นะครับซึ่งเสียงถ้ำนะครับเราต้องไปที่โฟลเดอร์เสียงถ้ำกันก่อนนะครับก็คือไปที่folder app data ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ %app นะครับหรือเข้าไปที่ folder.minecraft นะครับเมื่อเข้าไปที่ folder.minecraft ใช่ไหมครับเราก็จะรู้เสียงถ้ำนะครับว่ามันจะอยู่โฟลเดอร์นี้นะครับ resource นะครับแล้วก็ sound 3นะครับแล้วก็ ambience นะครับ ambience นี่ก็คือมันแปลว่าแบบบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนี่มันก็จะเจอ cave นะครับซึ่งเสียงถ้ำนะครับเราก็จะรู้จักแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเห็นมั้ยครับว่ามันจะมีไฟเสียงมากมายนะครับยิ่งไอเสียงนี้นะครับก็คือคงเคยได้ยินกันนะครับเสียงนี้นะครับมันจะมีที่มาก็คือมาจากเสียงรถไฟนะครับก็คือมันมีเขียนไว้อยู่จำได้อยู่อันนึงนะครับคือเสียงแต่ละเสียงนี่มันจะมีที่มานะครับก็คือรู้ที่มามันก็จะทำให้น่ากลัวน้อยลงนะครับมันมีเสียงลิงโทนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็ไม่ใช่เสียงแบบเขาบอกเสียงรถไฟมันก็แบบเป็นเสียงที่แบบแต่งให้มันแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็คืออันนี้จะเป็นไฟเสียงหลอนนั่นเองนะครับซึ่งคือวิธีนี้จากที่ลองดูมานะครับคือเกมมันไม่ใบ้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่มีปัญหาอะไรก็บอกหน่อยละกันเพราะว่าวิธีนี้ไปเจอคือลอง Google ดูอะไรประมาณนี้เขาก็แนะนำบอกว่าให้ลบไฟล์นี้เอาไฟล์เสียงนิ่งเขาเรียกไงเอาไฟล์เสียงเงียบๆมาใส่แทนแล้วก็ใส่ permission ว่าไม่ให้ถูกแก้ไขไฟล์นะครับคือสำหรับเมื่อลองด้วยตัวเองแล้วเนี่ยลองแล้วไม่มีปัญหาอะไรเสียงถ้ำไม่มาแล้วก็ไฟล์เสียงใหม่มันไม่ถูกดาวน์โหลดนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะลองเคยแล้วนะครับที่แบบเนี่ยแบบเอ้ยเนี่ยเสียงถ้ำเกลียดมากลบไปเลยชิวพอลบเสียงถ้ำเรียบร้อยใช่มั้ยครับเข้าเกมมาใหม่เผลอแป๊บเดียวนะครับเสียงสักพักอันนี้ไฟล์มันกลับมาเหมือนเดิมก็แบบอะไรวะมันจะกลับมาโหลดอีกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเกลียดมากแบบลบแล้วมันก็จะมาอีกอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีทางแก้ไขให้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับลบไฟล์ไปให้หมดก่อนนะครับส่วนวิธีส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์เสียงเงียบนะครับใครที่ทำเองก็ทำไปนะครับส่วนใครที่ต้องการดาวน์โหลดก็ลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ถ้าไม่ได้ใส่ไฟล์เสียงเงียบก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนนะครับใส่ไฟล์เสียงเงียบเข้าไปก่อนนะครับก็คือไฟล์เนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับแค่แก้ไขชื่อไฟล์เคป1 2 3 4 5 6 7 ถึง 13นะครับไฟล์เคปเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด13เสียงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟล์แบบเสียงเงียบๆนะครับเมื่อเราโหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นไฟล์ zip นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็แตกเข้าไปเลยนะครับสังเกตได้นะครับว่าจะเป็นเสียงเงียบจริงๆเสียงเงียบไม่พอเสียงมันสั้นด้วยเห็นไหมนะครับสังเกตนะครับพอสมมตินะครับเราเอาไฟล์ใส่เข้ามาเรียบร้อยนะครับเราต้องมาที่กดกลับไปนิดนึงนะครับมาที่โฟลเดอร์ ambience นะครับแล้วเราคลิกขวาที่โฟลเดอร์ cave นะครับมาที่ properties นะครับแล้วก็มา security นะครับพอมาที่ security เสร็จนะครับมาที่ตรงนี้ครับอันที่2คือไอ้ตรงนี้มันจะเป็นชื่อ username ของแต่ละเครื่องนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้กดปุ่ม start นะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นชื่อ username ของเราใช่ไหมหรือมาที่ control panel ใช่ไหมครับแล้วมันก็กดไปที่ user อย่างเงี้ยกดไปที่ user account ใช่ป่ะครับนี่ก็จะมีชื่อ username ของคอมพิวเตอร์เรานะครับซึ่งถ้ามันตรงกันก็กดไปตรงนี้นะครับพอกดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่ edit นะครับพอกดที่ edit เสร็จแล้วนะครับพอดีอันนี้ลองดูพอดีนี้ลองดูอันนี้ system ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราติ๊กตรง system ไม่เกี่ยวกันเราต้องมาติ๊กที่ตรงนี้ครับมากดที่ชื่อของเรานะครับพอมากดที่ชื่อของเราปุ๊บนะครับสังเกตว่ามันจะมีเห็นไหมครับมีการแก้ไขมีการอ่านตรวจสอบรายชื่อไฟล์ทั้งหมดแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนนะครับเราต้องติ๊กตรงช่องเขียนนะครับติ๊กตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นการไม่อนุญาตให้มันเขียนนะครับเราอาจจะอนุญาตให้มันอ่านก็ได้ก็คือเอาไฟล์ว่างเปล่าเป็นไฟล์เสียงว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อนุญาตให้มันเขียนนะครับก็คือไม่อนุญาตให้มันดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากเซิร์ฟเวอร์มันมาใส่ตัวเกมเครื่องเรานะครับแล้วกด yes ไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็คือถูกล็อกไฟล์เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติเราพยายามที่จะเขียนเห็นมั้ยครับเรา copy ไฟล์แล้วมาใส่ในโฟลเดอร์นี้ไม่ได้แล้วเห็นไหม
เนี่ยลองพยายามเอาไฟล์อะไรมาใส่เนี่ยไฟล์หน้า Desktop เนี่ยหรือเอา folder game ก็ได้เนี่ย minecraft.exe นะครับลากมาใส่ฟึบก็ไม่ติดครับเพราะว่าทางเราได้ล็อกเซิร์ฟเวอร์ล็อกโฟลเดอร์อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะการเสียงทำได้เพราะว่าเนี่ยจากที่ลองดูมาเสียงมันก็ปกติทุกอย่างแล้วก็ตัวเกมเสียงไม่ใบแดกนะครับใบเปล่าวะน่ะเสียงกลับมาแล้วต้องใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะครับส่วนเห็นไหมสังเกตว่าไฟเสียงจะของเราอยู่เหมือนเดิมตามปกตินะครับรู้ว่าเหมือนปกติได้ไงโดยที่ไม่ต้องฟังนะครับก็คือดูชื่อไฟล์เนี่ยดูขนาดไฟล์ด้านล่างมันจะเท่ากันหมดนะครับคือถ้าเกิดสมมุติมันต่างไฟล์ต่างเสียงกันขนาดไฟล์ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่นี้ขนาดไฟล์เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับซึ่งทางนี้เห็นไหมครับเสียงก็มาตามปกติทางด้านพลีที่ลอง TNT เล่น TNT เล่นดูว่ามันปกติอยู่ไหมมันก็ปกติอยู่นะครับคือมันเสียงมันก็ไม่ใบมันก็ไม่ใบนะครับเนี่ยมันก็ระเบิดตุ้มได้ตามปกติไม่มีอะไรอาจจะเป็นผลดีสำหรับ Windows 7ก็ได้นะครับถ้าสมมติคลิปนี้มันมีปัญหาหรือตัวเกมใครมีปัญหาก็บอกหน่อยละกันนะครับแต่คือสำหรับส่วนตัวใช้แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการตั้ง permission ตรงนี้นะครับเป้งปุ้มโอเคครับเสียงระบบทุกอย่างปกติหมดนะครับแม้กระทั่งจูสบ็อกซ์ตรงนี้นะครับก็คือแผ่นเพลงมันก็คือจะเป็นเสียงดั้งเดิมคือพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนเสียงอันนี้ยังไม่รู้นะครับคือมันจะมีมอดไอ้นั่นแหละไอ้ Sound Tolly Audio Tolly อะไรนั่นอันนั้นคืองงอยู่อย่างนึงคือบางคนบอกว่าให้ใช้มอด Audio Tolly ในการลบเสียงทำใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นลองลงมอด Audio Tolly เรียบร้อยแล้วแล้วไปเล่นมัลติเพลเยอร์นะครับแล้วก็อยู่ในถ้ำด้วยกันกับทีมงานเพราะว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรแมปสักอย่างอย่าคิดเลือกนะครับก็คืออยู่ในถ้ำใช่ป่ะเดินเล่นอะไรในถ้ำสักพักได้ยินเสียงหลอนไม่ได้เสียงหลอนธรรมดาครับได้ยินเสียงหลอนพร้อมกัน2ไง2คนเลยพอดีพี่ก็ถามเขาว่าเฮ้ยได้ยินเสียงเปล่าเขาบอกได้ยินแล้วถามเขาใช้ตัวเกมแบบไหนใช้มอดเสียงลบลบเสียงถ้ำออดิโอโตลิหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็ใช้ส่วนในทีมงานมันก็ใช้แล้วทำไมมันได้ยินเสียงหลอนพร้อมกันเลยวะอ้าวแล้วไงซึ่งเพราะฉะนั้นไอ้มอดออดิโอตัวนี้มันอาจจะลบเสียงท่ามได้ไม่ 100% นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ 100% หรือเปล่าก็รอตรวจสอบหน่อยละกันนะครับแต่คือสำหรับส่วนตัวแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงเกมก็เล่นได้ตามปกติ TNT เสียงเพลงในเกมฟังได้ตามปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าเกิดสมมติใครมีปัญหาอะไรก็ทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่จะบอกว่าช่วยทำสำหรับ Windows XP หน่อยได้ไหมอันนี้คงยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่บรรลุนะครับสำหรับ Windows XP นะครับก็อาจจะต้องรอในอนาคตนะครับเอามอดเสียงแก้ไขเสียงมาลบเสียงถ้ำนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมการลบเสียงถ้ำสำหรับ Windows 7ครับ